ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าทั้งสสทั้งสวก็ให้ความสำคัญนะคะในการอภิปรายในหลายๆนโยบายกันอย่างกว้างขวางทีเดียวบางส่วนก็เชื่อมั่นนะคะว่ารัฐบาลนั้นจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสำคัญเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปได้แต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะบางส่วนก็มีข้อกังวลพอสมควรนะคะว่าจะสามารถผลักดันนโยบายต่างๆให้เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ซึ่งจนถึงณตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมาประมาณสักร่วมๆ8ชั่วโมงแล้วนะคะบรรยากาศความเคลื่อนไหวล่าสุดที่สภาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปติดตามการรายงานสดจากรัฐสภากับคุณอรวรรณพยัคฆ์ชาติกันนะคะคุณอรวรรณคะเชิญเลยค่ะหลังนั่งฟังการอภิปรายของสมาชิกมาครึ่งวันนะคะนายกรัฐมนตรีได้ลุกขึ้นชี้แจงในรอบแรกค่ะมีการชี้ไปที่นโยบายพักหนี้เกษตรกรนะคะที่นายกรัฐมนตรียอมรับว่าจะไม่ใช่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนแต่รัฐบาลเองก็มีนโยบายนะคะในการที่จะหารายได้เพิ่มเติมให้กับเกษตรกรควบคู่ไปด้วยค่ะขณะเดียวกันรับนำข้อท้วงติงเรื่องของการใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทในระยะทาง4กิโลเมตรกลับไปทบทวนนะคะเนื่องจากมองว่าประชาชนบางส่วนนั้นอาจจะไม่รับความสะดวกค่ะหลังจากที่รับฟังการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา8ชั่วโมงนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะได้ลุกขึ้นชี้แจงการอภิปรายของสสสวในรอบแรกนะคะมีการกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ให้ความเห็นโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นการพักหนี้เกษตรกรที่นายกรัฐมนตรียอมรับว่าไม่ใช่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเห็นได้จากในรอบ9ปีที่ผ่านมามีการพักหนี้ไปแล้ว13ครั้งแต่ปัญหาก็ยังไม่จบนะคะรัฐบาลจึงมีมาตรการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรควบคู่ไปด้วยเพื่อให้เกษตรกรมีกำลังใจในการประกอบอาชีพพร้อมกับนำเงื่อนไขการใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทในระยะทาง4กิโลเมตรกับไปทบทวนภายหลังที่สมาชิกหลายคนมองว่าน่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญของประชาชนในบางพื้นที่ขณะเดียวกันมีการยืนยันด้วยนะคะว่ารัฐบาลนั้นจะไม่ล้มนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลชุดก่อนค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขอขอบคุณทุกความเห็นที่ให้ความแนะนำที่สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกผู้แทนราษฎรได้มอบให้กับรัฐบาลในวันนี้ในการดำเนินนโยบายรัฐบาลจะยึดโยงกับประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและประชาชนของรัฐบาลนี้ครอบคลุมคนทุกกลุ่มคนทั้งคนเมืองคนต่างจังหวัดคนทุกฐานะภาคเอกชนข้าราชการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงข้อแรกนะครับผมขอชี้แจงให้ชัดเจนในเรื่องนโยบายของการปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเราจะไม่แก้ไขหมวด1และหมวด2ว่าด้วยเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งจะดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเรื่องการพักหนี้ของเกษตรกรท่านทราบไหมครับว่า9ปีที่ผ่านมามีการพักหนี้ไปแล้วกี่หน13หนครับถูกต้องครับที่ทุกท่านคอนเซิร์นว่าการพักหนี้ไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเราตระหนักดีในเรื่องนี้เราจึงมีมาตรการหลายอย่างเพื่อเพิ่มรายได้เช่นการทำให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น3เท่าภายในเวลา4ปีด้วยการใช้การตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ควบคู่ไปกับการพักหนี้เพื่อทำให้เกษตรกรหายใจได้ลืมตาอ้าปากได้เป็นช่วงที่เขาฟื้นฟูตัวเองทำให้เขามีกำลังใจในการที่จะกลับมาแก้ไขปัญหาประกอบอาชีพอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีซึ่งเราว่าการพักหนี้คนนี้จะทำประโยชน์มากกว่าการพักหนี้ที่เกิดขึ้นมาในอดีต9ปีที่ผ่านมาข้อที่140วรรค2นะครับขณะที่การอภิปรายของสสสวในช่วงที่ผ่านมานะคะมีการตั้งข้อสังเกตในนโยบายต่างๆที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาโดยเฉพาะ5นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะทำทันทีทั้งนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนทุกกลุ่มการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาเรื่องความเห็นต่างในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทั้งนี้สสรัฐบาลค่ะอภิปราย
นับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลผ่านนโยบายที่ได้แถลงในวันนี้โดยเชื่อมั่นว่าหลายรัฐบาลที่รัฐบาลประกาศออกมาจะสามารถพลิกฟื้นวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศได้และมีนักลงทุนเข้าไทยขอเพียงประชาชนไม่ทะเลาะกันขณะที่หากจับสาระสำคัญของการอภิปรายของสมาชิกส่วนใหญ่ค่ะมีการพุ่งเป้าไปที่นโยบายการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่หลายคนยังมีคำถามถึงแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้ในการขับเคลื่อนโครงการการจัดทำระบบดิจิทัลว่าจะล่มหรือไม่ในกรณีที่ประชาชนเข้าไปใช้ระบบพร้อมๆกันตลอดจนเงื่อนไขการใช้เงินในระยะทาง4กิโลเมตรที่เป็นอุปสรรคสำคัญพร้อมเห็นว่าเงื่อนเวลาที่รัฐบาลจะแจกเงินให้กับประชาชนในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าอาจจะลำบากเนื่องจากขณะนี้เหลือเวลาอีก140กว่าวันเท่านั้นแต่ยังไม่เห็นความชัดเจนของโครงการออกมาขณะที่การอภิปรายของส.ส.ฝ่ายค้านนะคะมีการทวงถามถึงนโยบายที่พรรคเพื่อไทยเคยประกาศเอาไว้ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งว่าเหตุใดจึงไม่มีการนำมาไว้ในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลอาทิเงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือนค่าแรงขั้นต่ำ600บาทค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายและการตั้งส.ส.ร.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะสำหรับวันแรกของวันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานะคะก็มีการตกลงกันในที่ประชุมค่ะว่าการประชุมนั้นจะพักลงไม่เกินเที่ยงคืนครึ่งค่ะขณะที่วันแรกของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยืนยันกับสื่อมวลชนว่าจะนั่งรับฟังคำแถลงคำอภิปรายของสมาชิกจนเสร็จสิ้นด้วยเช่นกันค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ